สวัสดีครับวันนี้ผมจะแสดงวิธีการสร้างรีพอร์ตโดยใช้ Logic Report ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างรีพอร์ตผ่านเว็บได้นะครับและเป็นเครื่องมือฟรีซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเราสามารถใช้ได้ไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดจำนวนเซิร์ฟเวอร์และจำนวนไคลเอนต์หมายถึงว่าใครจะ Access เข้ามากี่คนผ่านเว็บก็ได้ทั้งเว็บ external เว็บก็คือ global web นะครับหรือจะเป็นเว็บภายในเป็น internal web ก็ได้ตัวนี้สามารถที่จะแสดงกราฟแสดงชาร์ตแสดงข้อมูลรวมทั้ง export เป็น excel word pdf ได้ใช้กับฐานข้อมูลได้เกือบทุกรูปแบบ mysql sql server access postgres sql ได้หมด db2 นะครับหรืออะไรอื่นๆทีนี้ผมจะในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ SQL Server ลองดูนะครับผมมี Database นะครับที่ชื่อว่า UNKWH และอยู่ใน Server ที่ชื่อว่า local/sql-express ตัวนี้เป็น SQL Server เวอร์ชันฟรีจุได้4 GB นะครับอันนี้ local นี่ก็คือชื่อคือเครื่องปัจจุบันของผมนั่นหมายความว่า SQL Server มันอยู่ในเครื่อง PC ปัจจุบันของผมเวลาถ้าเราอ้างอิง SQL Server มาจากเครื่องอื่นเราเปลี่ยนคำว่า local ที่อยู่ในวงเล็บนั่นนะครับให้เป็นชื่อเครื่องหรือหมายเลข IP address ก็ได้ชัดเจนนะครับดังนั้นเวลาที่อ้างอิง SQL Server ถ้ามันไม่ได้อยู่ในเครื่องเราให้ใช้เป็น IP addressและเราจะต้องมี user และ password อยู่ใน SQL Server นั้นด้วยนะครับในที่นี้ผมมีฐานข้อมูล UNKWH ผมต้องการที่จะเอาตารางข้อมูลที่ชื่อว่า result ไปสร้าง report ไปสร้างเป็น chart ในนี้จะมีข้อมูลดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันคือมีตั้งแต่ปี2010เดือน11ตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปจนถึงปี2011นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนหน้าเราเปิดโปรแกรมตัว Logic Studio Logic Report ขึ้นมาเวลาที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกเราจะเห็น Get Start นะครับเราจะสร้างแอปพลิเคชันเลยก็ได้นะครับหมายถึงสร้างเว็บนะหรือเราปิดไปแล้วเลือกไฟล์ New Application ก็ได้นะครับเขาจะให้เราเลือกว่าจะสร้างด้วยเทคโนโลยีการโปรแกรมแบบไหนแบบ .NET หรือว่าแบบ Java อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราว่าจะซัพพอร์ตเทคโนโลยีแบบไหนนะครับในที่นี้เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผมมันซัพพอร์ต .NET ผมก็จะใช้ .NET จากนั้นก็คลิกโอเคผมตั้งชื่อเว็บนะครับเช่นตั้งชื่อเป็น My Report เขาจะตรวจเจอว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ directory อะไรแต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับเราสามารถ browse ไปยัง directory ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราได้อันนี้คือ directory ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผมจริงเพราะนั้นผมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคลิกโอเคครับคลิกปุ่ม next เขาก็จะบอกว่าอันนี้เขาจะตรวจสอบว่าของเราเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่ต้องติดตั้งมี ASP.NET 2.0 config บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือยังนะครับเขาก็จะ config ให้นะครับรวมทั้งอื่นๆด้วยแล้วคลิก next ต่อไปจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับไม่ใช่ตั้งชื่อใส่แคปชั่นที่เราต้องการแสดงนะครับบนหน้าเว็บที่หัวเว็บเนี่ยต้องการให้มีแคปชั่นว่าอะไรผมใส่เป็นเหมือนเดิม My Report Web Page แล้วก็คลิก Next ต่อไปเขาจะสร้างแอปพลิเคชันไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราคือ localhost My Report นะครับอันนี้คือแอปพลิเคชันแพดของเราเราหยุดไว้ที่ขั้นตอนนี้ก่อนจากนั้นกลับมาที่ IIS ของเราลอง refresh ดูเว็บไซต์ของเรานะครับจะเห็นว่าจะมี
แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาในเว็บไซต์ของเราที่ชื่อว่า My Report อันนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับให้เราดูซิ explore ดูซินะครับว่าBasic Setting แล้วมันเป็นแบบไหนนะครับโดยคลิกตรง Basic Setting ทีนี้มันจะถ้า Application Pool เป็น Classic.net App Pool แบบนี้นะครับให้เราคลิกปุ่ม Select แล้วเปลี่ยนเป็น Default App Pool นะครับจากนั้นก็คลิก OK โอเคแค่นี้นะครับแล้วกลับมาที่Logic Report ของเราใหม่คลิกปุ่ม Next ต่อไปเขาจะถามเราว่าตัวทีมของเรานะครับก็คือรูปแบบจะใช้เป็นแบบไหนเป็นแบบ Black Pearl Professional หรือแบบไหนนะครับผมจะใช้เป็น Professional Green นะครับจากนั้นก็คลิก Next ต่อไปต้องการให้มีเราคอร์เนอร์ไหมนะครับอันนี้เป็นข้อปลีกย่อยคลิก next ต่อไปนะครับ my connection จะตั้งชื่อ my connection ก็คือส่วนที่เชื่อมโยงกับ database ว่าอะไรนะครับอันนี้คือชื่อของส่วนที่เชื่อมโยงกับ database ของเราก็คือ SQL ในที่นี้นะครับผมปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมคลิกปุ่ม next connection type ให้เราเลือกจะมี db2 mysql odb cole db oraclePostgreSQL, SQL Server, Sybase ผมจะเลือกเป็น SQL Server คำถามก็คือถ้าเกิดว่าฐานข้อมูลเราเป็นไฟล์เช่น Microsoft Access เราจะใช้อะไรใช้ ODBC หรือว่า OLED EDB ก็ได้นะครับ SQL Server จากนั้นก็ Next ต่อไป SQL Server Name ของเราจำได้ไหมครับมันคือ Local SQL Expressถ้าต่างจากนี้ก็แก้ให้ตรง SQL Server User นะครับต่อไปหลังจากที่เราระบุ SQL Server ว่าเราใช้ User อะไรเข้าไปแล้วก็ต้องระบุ Password คลิกปุ่ม Next ต่อไปแล้วเลือกว่า Database ที่เราใช้น่ะชื่ออะไรจำได้ไหมครับมันชื่อ UNKWHเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ใน database UNKWH มันก็จะมีหลาย table ใช่ไหมครับมันมีหลาย table มีทั้ง KWH KWH yesterday และอื่นเราจะใช้อะไรเราก็เลือกเราเลือกเป็น data table ก่อนนะครับอันนี้คือผมจะสร้างเป็นตารางข้อมูลขึ้นมานะครับคลิก next next ต่อไปMy Connection ตอนแรกนะครับที่เราตั้งชื่อไว้นะครับถ้ามีหลายตัวเขาจะมีให้เลือกเราก็เลือกตัวเดียวนี่แหละเพราะเรามีตัวเดียวนี่ SQL Query ก็คือคำสั่ง SQL ที่จะดึงข้อมูลจาก Table เอามาโชว์ให้เราคลิกตรงวิสาดตรงนี้นะครับที่เป็นตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเข้าไปมันก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาเมื่อคลิกตรง Build SQL Query with the Query Builder รอสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างเป็นวิสาดขึ้นมาให้เราเลือกฐานข้อมูลเลือกตารางข้อมูลที่ต้องการเนื่องจากใน Database ที่เราเลือกคือ UNKWH นะครับมันมีอยู่หลายตารางผมก็ลากวางเลยตารางที่ผมต้องการนะครับผมลากวางตาราง KWH แล้วเลือกทั้งหมดเลยก็คือสตาร์แบบนี้นะครับเลือกเนี่ยอันนี้คือเลือกทั้งหมดเลยนะครับแค่นี้นะครับโอเคแล้วก็ next ต่อไปเขาจะถามแล้วว่าเราต้องการเอาอะไรมาโชว์บ้างนะครับผมเอา ID ออกนอกนั้นผมเอามาโชว์หมดนะครับฉะนั้นก็next ต่อไปเขาก็จะสร้างเป็นคอลัมน์เป็นตารางทั้งหมดให้เราต้องการกี่แถวต่อ1เพจนะครับ50แถวต้องการให้หมายเลขหน้าเป็นแบบ
กราฟิกหรือว่าเป็นแบบ text หรือตัวเลขนะครับผมเลือกเป็นกราฟิกแล้วก็ next ต่อไปเรียบร้อยแค่นี้นะครับสร้างแอปพลิเคชันให้เราละทีนี้ผมทดสอบรันก็คลิกปุ่มรันนะครับมันก็จะเปิดหน้าเว็บเพจมาให้นะครับเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆหน้าสี่หน้าห้าไปเรื่อยๆอันนี้ผมเลือกตารางข้อมูลผิดนะครับผิดตารางไปถ้าเกิดผมจะต้องการที่จะสร้าง Data Table ขึ้นมาใหม่โดยที่อันเก่าของผมเนี่ยมันผิดนะครับตรงนี้นะครับ Data Table 1ตรงนี้นะครับผมก็ Delete ทิ้งไปกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์นะครับจากนั้นผมจะสร้างขึ้นมาใหม่ผมก็คลิกขวาที่ Body แล้วเลือก Element Wizard Create Data Table มันก็จะขึ้นวิสาร์ขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นะครับคลิกปุ่ม Next ต่อไป Connection ของเรามีอยู่ตัวเดียว Connect ต่อไปแล้วก็คลิกปุ่ม SQL Query เพื่อให้มันเปิดหน้าวิสาร์ที่จะเลือกตารางข้อมูลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งผมต้องเลือกตารางนี้นะครับตาราง result ฉะนั้นก็เลือกทั้งหมดเลยคลิกโอเคกดปุ่ม next เขาจะถามแล้วว่าเอาอะไรบ้างอ่ะผมเอา ID ออกนอกนั้นเอาหมดเลยก็ next ต่อไปเหมือนเดิมครับ50แถวต่อหนึ่งหน้าเรียบร้อยลองรันดูนะครับทีนี้ในความเป็นจริงของเราอาจจะอยากที่จะกรองข้อมูลหรือเช่นเราเลือกช่วงวันที่ของข้อมูลที่เราต้องการนะครับเราจะทำยังไงเราก็จะสามารถที่จะสร้างตัวที่เรียกว่าเป็นอินพุตนะครับอินพุตเพื่อรับข้อมูลเช่นรับข้อมูลวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดของข้อมูลที่เราต้องการนะครับเราจะทำยังไงผมก็สร้างตัวรับข้อมูลขึ้นมาเมื่อกี้ให้ดูหน้าตาของเว็บไซต์ก่อนนะครับมันจะเรียงกันอย่างนี้ครับอันแรกก็มี LBL Title นี่ก็เป็น My Report Web Page นะครับ Title ต่อไปก็เป็น New Line ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ต่อไปก็เป็น LBL DateLBL date ก็คือวันที่นะครับที่มันโชว์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เป็น new line นะฮะก็คือขึ้นบรรทัดใหม่แล้วจากนั้นถึงจะเป็นตารางข้อมูลนะครับมันเรียงกันตามนี้ทีนี้ถ้าผมต้องการที่จะ add ตัววันที่เพื่อให้เลือกช่วงวันที่เริ่มต้นกับสิ้นสุดนะครับผมคลิกขวาตรง report header ตรงนี้นะครับแล้วเลือกเป็น user input input เป็นแบบไหนผมเลือกเป็นแบบ input dateนะครับเลือก input date เนี่ยครับมันก็จะปรากฏ input date เข้ามาให้เราลองเซฟแล้วลองรันดูนะครับว่า input date เป็นแบบไหนผมลืมตั้งชื่อผมลืมตั้งชื่อ input date ตรงนี้นะครับทางด้านขวามือมันจะมี ID อยู่นะฮะผมตั้งชื่อมันเป็น start date นะครับstart date แล้วก็ save ลองรันดูเวลาเราคลิกตรง calendar มันก็จะขึ้น calendar มาให้เราเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายนะครับนะครับง่ายใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมสักนิดเดียวเลยผมจึงแปลกใจว่าโอ้ทำไมถึงมีทูลฟรีแบบนี้มาให้เราใช้นับเป็นโชคดีอย่างยิ่งนะครับทีนี้เราเลือกวันที่เริ่มต้นแล้วนะครับเราอาจจะต้องการให้มันมี label อยู่แสดงว่าวันเริ่มต้นเราก็เลือก general element แล้วเลือก label อีกครั้งนะครับคลิกขวา general element ถ้าเป็น input ก็จะเป็น user input ถ้าเป็นอื่นๆก็จะเป็น general element เช่นพวก label อะไรต่างๆขึ้นบรรทัดใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมเลือก label จากนั้นผมก็ใส่ caption เข้าไปว่าวันที่เริ่มต้นลองดู
มันจะอยู่ถัดจากปฏิทินใช่ไหมครับอ่ะเราย้ายลำดับมันขึ้นมามันก็จะอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ข้างบนถ้าเราต้องการให้มีพื้นที่ว่างก็กดสเปซตรงนี้นะครับนะครับวันที่เริ่มต้นสเปซกี่ตัวก็ได้แล้วก็เซฟต่อไปก็จะเป็นวันที่สิ้นสุดผมก็เอาลาเบลมาก่อนใส่แคปชั่นไปถึงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้วันที่เริ่มต้นถึงเท่าไหร่จากนั้นก็ add input เข้ามาเป็นวันที่เหมือนกันตั้งชื่อเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิด error เหมือนเมื่อกี้อีกเป็น end date อ่ะขออภัยครับ end date เอาละเรียบร้อยทีนี้ start date กับ end date เนี่ยเราจะต้องส่งค่ามันให้กับพารามิเตอร์เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันส่งค่าไปให้ตารางข้อมูลนี่ครับมันจะได้ใช้ค้นข้อมูลว่าวันเริ่มต้นเป็นวันอะไรวันสิ้นสุดเป็นวันอะไรเราจะสร้างพารามิเตอร์ขึ้นมาตรงช่องอย่างเช่นถ้าเป็น start date นะครับคลิกตรง start date ก่อนแล้วดูที่ property default value เราพิมพ์อย่างนี้เข้าไปครับพิมพ์เครื่องหมายอัลฟาเครื่องหมาย at sign เนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า request quest จุดพอจุดปุ๊บมันจะมีตารมันจะมีตัวแปรอื่นๆขึ้นมาให้เลือกอะไรก็ได้นะครับให้เลือกอะไรก็ได้แล้วเข้าไปเปลี่ยนชื่อมันเป็น start date แค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า start date ขึ้นมาส่วนคำว่า request ก็คือการรับข้อมูลนะครับรับข้อมูลมาจากผู้ใช้มาให้กับตัวแปรที่ชื่อว่า start date นั่นก็คือรับวันที่จากผู้ใช้นั่นเองนะครับมาให้ตัวแปรที่ชื่อ start date เราจะตั้งชื่อตัวแปรอะไรก็ได้แต่ขอให้มีคำว่า request และ assign นะครับอยู่หน้า request ตามด้วยจุดแล้วสิ้นสุดด้วยเครื่องหมายตัวหนอนแบบนี้นะครับโอเค copy มาเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใช้ในตัวแปรอีกตัวหนึ่งในช่องปฏิทิน end date วางลงไปเปลี่ยนชื่อจาก start date เป็น end date แค่นี้ครับง่ายไหมครับอันนี้คือเป็นการประกาศตัวแปรขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมมันจะยุ่งยากมากกว่านี้ทีนี้เรารับค่า end date start date มาแล้วเราก็ส่งไปให้กับ table ของเรานะครับ table ของเราในที่นี้มันก็จะชื่อว่า data table 1ตามลำดับ table นะครับเนี่ยครับมันตั้งชื่อไว้ให้เราอัตโนมัติเลยตรงช่อง ID เปลี่ยนชื่อได้ไหมได้ครับเปลี่ยนได้ในที่นี้ผมปล่อยให้มันเป็น data table 1ไปนะครับแล้วคลิกตรง data layer อันนี้คือส่วนที่เป็น data source เป็นแหล่งข้อมูลของ data table นั่นเองตรงนี้นะครับตรง source ตัวนี้คลิกตรง data layer แล้วจะเห็นว่าตรง property source ของเขาเนี่ยจะมีคำว่า select result จุด star from result เนี่ยนะครับเราคลิกจุดจุดจุดข้างช่องตัวนี้เข้าไปคลิกจุดจุดจุดเข้าไปนะครับก็จะไปปรากฏใน query builder ซึ่งเป็นวิสาดของเราที่เราเห็นในตอนเริ่มแรกที่เราสร้าง table นะครับเราจะใส่ตัวแปรเข้าไปลองดูนะครับมันจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า time ซึ่งคอลัมน์นี้นะครับจะเป็น date time เป็นส่วนที่เก็บวันเวลาไว้นะครับในฐานข้อมูลเราไปเปิดใน SQL ดูได้มันจะเก็บวันเวลาไว้นะครับเราจะใช้ตัวเนี้ยมาเป็นเงื่อนไขเปรียบเทียบว่าในช่วงวันเริ่มต้นที่เราต้องการกับวันสิ้นสุดของข้อมูลเนี่ยจะเอามาเปรียบเทียบกับคอลัมน์ที่ชื่อว่า time เนี่ยเพื่อให้ได้ช่วงข้อมูลเฉพาะช่วงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เราต้องการเท่านั้นนะครับเราเริ่มบรรทัดใหม่นะครับ enter บรรทัดใหม่ขึ้นมาพิมพ์คำสั่ง SQL เข้าไปว่า where คงไม่ยากเกินไปนะครับพิมพ์แค่บรรทัดเดียวว่า where หมายถึงว่าเมื่อนะครับเมื่อคอลัมน์ที่ชื่อว่า time เมื่อคอลัมน์ที่ชื่อว่า time เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าวันที่เริ่มต้นของเรานะครับวันที่เริ่มต้นของเรามาจากตัวแปรที่ชื่อว่า request จุดแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อเป็น start date ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ
ยังดีกว่าเขียนโค้ดทั้งหมดด้วยตัวเองแค่คำสั่ง SQL บรรทัดเดียวเขียนได้ใช่ไหมฮะความหมายก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมาแต่ว่าเอาเฉพาะนะครับเมื่อคอลัมน์ time เนี่ยนะครับคือค่าที่อยู่ในคอลัมน์ time เนี่ยซึ่งเป็นวันที่เนี่ยเป็นวันที่ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันเริ่มต้นนะครับก็คือ start date ต้องมี request นะครับตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้และตามด้วยชื่อของตัวแปรที่เราประกาศไว้นะครับใน start date และ end date เมื่อกี้นะครับและนะครับคำสั่ง and นะครับและวันที่ที่อยู่ในคอลัมน์ time เนี่ยก็ต้องไม่เกินนะครับหรือต้องน้อยกว่าเท่ากับ request จุด end date end date แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วเขียนบรรทัดเดียวนะครับเมื่อเวลามีค่าตั้งแต่ start จนถึงสิ้นสุดนะครับ start date จนถึง end date นั่นเองนะครับมากกว่าเท่ากับและน้อยกว่าเท่ากับ end date โอเคแล้วนะครับแค่นี้คลิกโอเคออกมาแล้วก็กดปุ่ม save จากนั้นเราจะสร้างปุ่มสำหรับส่งข้อมูลก็คือปุ่ม submit นะครับก็คลิกขวาที่ report head แล้วเลือกเป็น General นะครับ Button เป็นปุ่มนั่นเองนะครับปุ่มเราใส่แคปชั่นว่าหาข้อมูลนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หาข้อมูลนะครับแล้วก็ตั้งชื่อ ID ของมันว่าเป็น CMD 1ก็ได้หรือ CMD Search หรือ CMD อะไรก็แล้วแต่หรือ Button 1อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปุ่มนี้เรายังไม่ได้บอกว่าเมื่อคลิกปุ่มนี้แล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก General Element Action Report นั่นคือเราจะให้มันส่งค่าไปยัง Report นั่นเองก็คือค่าไปยัง Data Table ไปยังหน้าเว็บเพจของเราเนี่ยนะครับหน้าเว็บเพจของเราเนี่ยเราเรียกว่ารีพอร์ตนะครับแล้วเลือกเป็น Action Report จากนั้นก็คลิกขวาตรง Action Report เลือกเป็น Target Report เพื่อระบุว่าจะให้ส่งเนี่ย Start Date กับ End Date เนี่ยไปที่ Report ไหนก็ส่งไปที่ Report เนี่ยของเรานะครับซึ่งมันชื่อว่า Default อันนี้เป็นชื่อ Default เลยนะครับมันตั้งชื่อว่า Default ตรง Target Report เนี่ยนะครับมันจะมีReport definition file นะครับเราก็เลือกนะครับเป็น current report ก็คือในตัวเนี้ยในตัวปัจจุบันเนี้ยส่งค่าไปยังตัวมันเองเนี้ยนะครับแค่นี้เองแล้วก็ save ทีนี้เราก็ลองทดสอบดูนะครับคลิกปุ่ม run นะครับมันก็จะมีปุ่มหาข้อมูลเราลองเรียบเรียงดูนะครับมันจะมีวันlabel ที่เราใส่แคปชั่นว่าเป็นวันที่เริ่มต้นแล้วก็มี start date ก็คือช่องนี้ทั้งหมดรวมทั้งปฏิทินแล้วก็มี label ตัวหนึ่งที่เราใส่คำว่าถึงแล้วก็ end date นะครับคือช่องวันที่นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ CMD 1ก็คือปุ่มหาข้อมูลตรงนี้นั่นเองนี่เราเลือกวันที่นะครับเราเลือกวันที่จากปฏิทินข้อมูลของผมมีตั้งแต่ปี2010เดือนที่11ตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับสิ้นสุดผมเอาสิ้นสุดแค่ปี2010เดือนที่11วันที่30นะครับเอาแค่นี้จากนั้นผมก็กดปุ่มหาข้อมูลมันไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมลองดูข้อมูลว่ามันอยู่ในช่วงไหนผมพลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับตรง Target Report เนี่ยแทนที่จะเลือกเป็น Current Report ให้เลือกเป็นชื่อของ Report เลยก็คือ Default Report นะครับจากนั้นก็ลองรันได้เลยนะครับทีนี้ผมก็เลือกนะครับจากปฏิทิน
เป็นเดือนที่มีข้อมูลหรือว่าเราไม่รู้เราก็เลือกไปได้เลยนะครับผมเลือกวันที่1เดือน11นะครับจนถึงวันที่31เดือน8คลิกปุ่มหาข้อมูลมันก็จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเนี้ยเป็น Excel ผมต้องทำอะไรผมก็สร้างวิสาดขึ้นมาเพื่อให้มันเอ็กซ์พอร์ต Excel นะครับผมคลิกขวาตรง body คลิกขวาตรง body แล้วเลือก element wizard create export link เขาจะถามว่าจะเกิดหน้าต่างวิสาดขึ้นมาคลิกปุ่ม next เราจะ export เป็นอะไรเป็น excel pdf word หรือว่าเป็น csv ผมเลือกเป็น pdf เลือก F เป็น excel ก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม next ต่อไปลิงก์เท็กก็คือลิงก์ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะให้เป็นแบบ Text หรือว่าจะให้เป็นแบบ Image ผมเลือกเป็น Image ขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับผมเลือกเป็นขนาดกลางเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราลองมาดูว่าตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนนะครับตำแหน่งของมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างกับข้างล่าง Data Table ตรงนี้นะครับลองทดสอบดูมันจะมีเนี่ยครับเป็น Export เป็นไอคอนถ้าเราเลือกข้อมูลคลิกหาข้อมูลแล้วกดปุ่ม Export มันก็จะถามเราว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับจะ Open หรือว่าจะเซฟผมเซฟไว้ที่นี่เซฟว่าเนี่ยคือข้อมูลที่เอ็กซ์พอร์ตมาเอาไปใช้งานได้จริงนะครับนะครับมันจะมาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใส่ชาร์ตเข้าไปใส่ชาร์ตง่ายมากนะครับก็ทำเหมือนเดิมคลิกขวาตรง Body แล้วเลือก Element Wizard Create a Chart คลิก Next ต่อไปต้องการชาร์ตแบบไหนผมเลือกเป็นแบบบาร์ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็คลิก next next ต่อไป query builder query builder ก็เลือกมาก่อนก็ได้นะครับที่จริงนะเราสามารถ copy จากของเดิมที่เป็น query builder มาได้นะครับผมเลือกแบบเดิมคือ result เลือก star โอเคออกมานะครับ next ต่อไป label เป็น time นะครับผมเลือกเป็นแกน x ก็คือ time แกน y ผมจะเอาค่าอะไรผมเอา v2 ก็แล้วกันนะครับ v2 ก็คือเนี่ยครับคอลัมน์ v2 เนี่ยนะครับเอามาพล็อตเป็นกราฟจากนั้นก็กดปุ่ม next ต่อไป filter มีไหมตอบ yes มีให้กันกรองข้อมูลด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าผมต้องการที่จะส่งข้อมูล start date end date นี่มานะครับผมก็ copy จากตัว data layer ของ table 1นะครับมันจะมี data layer อยู่ทั้งของ table และของ chart นะครับผม copy คำสั่ง SQL นี้มาทั้งหมดเลย Ctrl A แล้วก็ copy มาจากนั้นก็มาเปิด data layer ของตัว chart แล้วก็วางลงไป ผมเดี๋ยวนะครับ copy ใหม่Data Layer Copy แล้วก็มาที่ Data Layer ตัวนี้Face มันไม่ Copy มาเดี๋ยวเอาใหม่นะครับก็ปีมาวางลงไปโอเคเอาละครับที่นี่ก็จะมีกราฟแล้วนะครับลองเลือกข้อมูลดูปี2010เดือนวันที่15เป็นต้นไป
จนถึงปี2010โนเวมเบอร์30เห็นไหมครับง่ายไหมครับทีนี้ลองเอ็กซ์พอร์ตเป็น Excel เซฟนี่คือข้อมูลที่เอ็กซ์พอร์ตออกมาได้ง่ายไหมครับเราสามารถสร้างกี่เว็บเพจก็ได้นะครับจะสร้างเว็บเพจขึ้นมาใหม่ก็คลิก Report แล้วก็ Add แล้วก็ New Definition ขึ้นมานะครับมันก็จะได้เว็บเพจขึ้นมาใหม่ครับ Add New Definition นะครับก็จะเป็นอีก Report หนึ่งก็เป็นอีกเว็บเพจหนึ่งเราจะตั้งชื่อตัวนี้เป็นอะไรนะครับตั้งชื่อเป็นรีพอร์ตสองอะไรก็ว่าไปนะครับครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับต้องการสร้างอะไรขึ้นมาก็ทำเหมือนเดิมสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ